สดีค่ะทุกคนวันนี้มาเริ่มที่เป็นด้วยการมาเที่ยวแถวรอบที่เราพักอยู่นะคะก็เห็นเขาบอกว่าจะพามาดูเกี่ยวกับหมู่บ้านเล็กๆในชนบทอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยจะลองเข้าไปดูว่าสมัยก่อนเขาสร้างบ้านกันยังไงเนาะนี่ค่ะก็คือเป็นแบบเป็นชั้นเดียวนะคะก็จะทำด้วยเหมือนเป็นอิฐอะเห็นไหมเรากำลังจะเข้าไปดูข้างในบ้านเขาสมัยก่อนเหมือนเขาแข็งแรงมากเลยนะเขาใช้อิฐในการทำแต่ละบ้านถ้าเกิดคริสต์มาสค่ะเห็นไหมเราก็จะมีดอกไม้อยู่หน้าประตูบ้านค่ะน่ารักบ้านเราทำไมไม่มีบ้างอะตัดผมเล็กๆอันนั้นก็หอมีหอนาฬิกานะคะอันนี้ก็คือแบบบ้านเขาที่แบบดูนะคะ160โอ1604นานมากเขาเขียนติดเลยสมัยก่อนเขาก็จะสร้างบ้านกันแบบนี้ค่ะแล้วก็มีหอระฆังหอระฆังก็ทุกบ้านเขาก็จะทำด้วยอิฐเหมือนบ้านเราเหมือนอิฐมอญอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมเป็นอิฐทั้งหลังเลยเหมือนมันจะอุ่นมากเลยนะทำด้วยเป็นแบบเป็นอิฐทั้งหลังเนี่ยค่ะอันนี้คล้ายๆแบบเหมือนร้านอาหารเล็กๆเหมือนเป็นแหล่งช้อปปิ้งเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะคนก็เข้ามาแบบซื้อหาซื้ออะไรกินกันเขาปลูกดอกไม้หน้าบ้านนี่น่าสนี่ก็จะเป็นขายเสื้อผ้าระฆังคริสต์มาสว้าวนี่เราดูเขาวาดรูปนะร้านวาดเขียนเหมือนเขารักษาวัฒนธรรมของเขาให้อยู่เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสไตล์บ้านก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวโอจะบอกชื่ออีกทีว่าชื่ออะไรนะคะเพราะตอนนี้จำไม่ได้เดี๋ยวจะดูตามป้ายว่าที่นี่ชื่ออะไรเดี๋ยวจะเขียนตรงใต้คลิปวิดีโอนะคะนี่ค่ะเราจะให้ดูเขาก็จะสร้างบ้านประมาณนี้
ค่ะก็คือตรงนี้นะคะก็เป็นที่สมัยก่อนเขาก็จะมีแบบเรือเข้ามานะคะเรือเล็กๆแล้วก็เขาก็จะมาขายอาหารอะไรตรงนี้แล้วเขาก็มาจะดื่มกาแฟกันตรงนี้จากที่เข้าใจนะคะแล้วก็ตรงนั้นก็เป็นไม้กังหันเหมือนที่เราเคยไปในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะเหมือนกันเป็นไม้กังหันนานแล้วด้วยอันนี้ก็คือเขารักษาวัฒนธรรมไว้อะไรเงี้ยเก็บไปให้ทุกคนแบบให้ทุกคนเข้ามาชมว่าสมัยก่อนเป็นยังไงแม่น้ำตรงนี้มีประวัติมายังไงอะไรเงี้ยค่ะนี่ค่ะบ้านเรือนเขาก็จะเป็นแบบนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือเป็นไม้กังหันโบราณที่เราเคยคลิปวิดีโอก่อนหน้าที่จะเอาไปดูในอีกที่หนึ่งนะคะมันคล้ายๆกันค่ะอันนี้ก็เป็นกระบอกปืนสมัยก่อนที่แบบเขาไว้ใช้รบเพื่อป้องกันเมืองของเขาอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้เนาะที่เข้าใจนะอันนี้ก็ออกไปก็สมัยก่อนก็คนก็จะอยู่ฝั่งนู้นถ้าใครข้ามแม่น้ำมาเขาก็จะใช้ปืนอันนี้ค่ะยิงอากาศวันนี้หนาวคือหนาวมากค่ะที่มันคึมๆเนี่ยก็คือหมอกนะคะเป็นหมอกเป็นแบบนี่ก็เป็นเหมือนแบบช็อปผลไม้ค่ะพวกขนมพวกผลไม้เขาก็อยู่ข้างในแบบเหมือนผลไม้พื้นบ้านอะไรของเขาเนี่ยค่ะก็ดูน่าอร่อยนะตอนนี้เราก็เข้ามาตั้งเพื่อจะซื้อไอศกรีมหนาวมากแต่ก็ยังจะกินไอศกรีมนะตอนนี้นี่ค่ะประมาณไอศกรีมประมาณนั้นเห็นไหมเราจะกินไอศกรีมกันตอนนี้รอกันค่ะดิสก์ไอศกรีมมากเลยAs a relative. Oh, yeah. For my buitenland, if you want to try it. Thank you. Welcome. We're going to eat ice cream, right? Can I get you my own rice? Yeah.นี่ค่ะให้ชมความสวยงามก่อนที่เราจะกลับกันนะคะจบทริปสั้นๆค่ะเป็นหมู่บ้านเล็กๆเป็นหมู่บ้านเล็กๆของในเนเธอร์แลนด์นะคะก่อนที่เราจะจบคลิปกันไปให้ทุกคนดูบรรยากาศอีกทีนึงค่ะนั่นก็เรือคือตอนนี้เรือไม่ได้วิ่งนะคะเพราะว่าอากาศมันหนาวตอนนี้ก็เป็นเวลา5 โมงค่ะสวยค่ะก็ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้โอจะไปที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะโอจะพยายามออกไปข้างนอกแล้วก็ถ่ายวิดีโอสวยๆในที่ชนบทในที่ต่างๆให้ทุกคนได้ดูค่ะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะ